เอามาที่น้องแนตตี้นะครับน้องแนตตี้อนัชยาสุพุทธิพงศ์นะครับสาวน้อยที่เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเป็นโซโล่เดี่ยวของเขาเลยนะครับซึ่งก็หลายคนพูดกระแสของเด็กไทยนะฮะไปโลดแล่นที่ฝั่งบันเทิงเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับเธอก็ได้เผยนะครับความรู้สึกที่มีความผูกพันกับค่าย JYP ด้วยนะเดี๋ยวไปอัปเดตกันครับนัตตี้อนัชยาสุพุทธิพงศ์นะครับสาวน้อยไทยที่ตอนนี้นะครับกลายเป็นไอดอล K-POP คนใหม่ในฐานะศิลปินโซโล่เดี่ยวอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับหลังจากเดบิวต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์เปิดใจนะครับเกี่ยวกับความผูกพันกับศิลปินในค่าย JYP Entertainment ต้นสังกัดของ 2PM GOT7 TWICE แล้วก็ ITZY นะครับโดยบอยแบนด์2วงแรกนะครับก็อย่างที่รู้จักกันดีนะครับมีสมาชิกชาวไทยอยู่แล้วคือนิชคุณแล้วก็แบมแบมนะครับรวมทั้งหลายอย่างนะครับหลายคนก็ทราบบอกว่านัตตี้เองก็เคยเป็นเด็กฝึกนะครับอยู่ในค่ายดังค่ายนี้มาก่อนแล้วก็เคยลงแข่งขันในรายการเรียลิตี้เฟ้นหาไอดอลรายการ16นะครับซึ่งเป็นจุดกำเนิดของวง TWICE เมื่อปี2015โดยตอนนั้นครับนัตตี้บอกว่าไม่คิดจะต้องมาลงแข่งกับเด็กฝึกรุ่นพี่เก่งๆที่กำลังจะได้เดบิวต์กันอยู่แล้วจนถึงทุกวันนี้นะครับเธอก็ยังชื่นชมนะฮะแล้วก็ยินดีมากๆที่เห็นความสำเร็จอย่างสวยงามของ TWICE นะครับหลังจากเดบิวต์ด้วยส่วนอีกหนึ่งวงที่เธอผูกพันค่ะด้วยวัยที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาสมัยยังเป็นเทรนนีอยู่ด้วยกันค่อนข้างจะมากนะคะอย่างอีจีนั้นนัตตี้บอกค่ะว่าสมาชิกวงนี้เนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้เธอเสมอตอนเธอเดบิวต์ก็ส่งข้อความยาวเหยียดมาแสดงความยินดีแถมบอกกับเธออีกด้วยค่ะว่าถ้ามีปัญหาก็ติดต่อมาได้ตลอดซึ่งเธอก็ได้ขอความช่วยเหลือจากอีจีจริงๆในช่วงเดบิวต์ใหม่ๆนะคะโดยสมาชิกวงอีจีก็ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริงกับเธอมากมายเลยล่ะค่ะโอ้โหเนี่ยครับช่วงนี้รู้สึกดีใจเนาะเวลาเห็นศิลปินไทยหรือคนไทยนะครับไปโลดแล่นในเวทีที่ตอนนี้เป็นที่ยอมรับของใครหลายคนจริงนะเราบอกว่าคนไทยมีความสามารถนะถ้าเกิดสมมติว่าส่งเสริมแล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่เด็กนะเพราะนั้นทุกคนต้องทำได้แน่นอนนะคะสู้ๆกัน